สควเซควายเสียงในความเงียบบอกเล่าเรื่องราวที่ไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมตามความเป็นจริงของผู้มีอำนาจจากหนังสือและบทความต้องห้ามในราชอาณาจักรไทยกำเนิดสยามจากแผนที่ประวัติศาสตร์ภูมิกายาของชาติโดยธงชัยวินิจกูล แปลโดยพวงทองภวัดครพันธ์ไอดาอารุณวงศ์พงเลิศพงวานานอ่านโดย S Q s e q u ายเสียงในความเงียบบทที่8ภูมิกายาและประวัติศาสตร์เรื่องโบราณสถานนั้นเป็นเกียรติของชาติอิดเก่าๆแผ่นเดียวก็มีค่า ควรที่เราจะช่วยการรักษาไว้ถ้าเราขาสุขโขไทยอยุธยาาแล้วกรุงเทพแล้วประเทศไทยก็ไม่มีความหมายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9พิพิพธภัณฑ์ทาสถานแห่งชาติพระนครพุทธศักราช2,500ประวัติศาสตร์ มีความสำคัญอย่างยิ่งยวดต่อชีวิตของความเป็นชาติข้อความที่ยกมาข้างตน้นไม่เพียงสะท้อนแต่ยังผลิตซ้ำและส่งผ่านข้อเท็จจรินดังกล่าวอย่างโน้มนาวใจยิ่งแต่ทำไมประเทศไทยจึงต้องไร้ความหมายหากปราศจากอาณาจากักรสยามในอดีตทำไมประชาชนไทยทุกวันนี้จึงรู้สึกว่าคำว่าประเทศไทยมีความหมายชัดเจนไม่คุนเครือ ความหมายของข้อความในแบบที่ยกตัวอย่างมานี้ชัดเจนได้อย่างไรวัฒกรรมเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของชาติเกิดขึ้นได้อย่างไรเมื่อเราพูดถึงอดีตเราอาจนึกถึงสิ่งที่เกิดขึ้นมาแล้วแต่ความจริงก็คือมีแต่สิ่งที่เรานึกออกเท่านั้นที่ประกอบการเข้าเป็นความรู้เกี่ยวกับอดีตที่มีความหมายสำหรับเราในภาษาอังกฤษอดีต the past คือเหตุการณ์ที่เราหวนระลึกถึงได้ r e c o l l e c t ตเก็บรวบรวมขึ้นมาใหม่อดีตดำรงอยู่โดยสัมพันธ์กับองค์ความรู้ที่เรารวบรวมประกอบขึ้นฉะนั้นอดีตที่เรารู้จักจึงสื่อความหมายแท้อดีตที่สร้างขึ้นจากมโนภาพของเราเองแต่เชื่อว่าเป็นอดีตที่แท้จริงประวัติศาสตร์ในฐานะวิชาความรู้ขแขนงหนึ่งจึงเป็นวาทกรรมเกี่ยวกับอดีต เป็นภาษาที่ทำให้เรื่องราวที่เราะระลึกถึงมีความหมายชัดเจนและเข้าใจได้ประวัติศาสตร์มีได้เป็นการค้นพบข้อเท็จจริงที่ขัดขาดให้หายมากไปกว่าการประกอบจัดเรียงเข้าเป็นเรื่อง remember ว่าจะจดจำอย่างไรเช่นเดียวกับกรณีของภูมิศาสตร์ มโนภาพก่อนสมัยใหม่ของคนพื้นถิ่นต่ออดีตแตกต่างอย่างสิ้นเชิงจากความคิดต่อประวัติศาสตร์แบบโลกตะวันตกและในที่สุดก็ถูกเบียดขับด้วยมโนภาพอย่างใหม่อย่างไรก็ตามนี่เป็นประเด็นที่ต้องศึกษาแยกออกไปต่างหากคำถามของเราในที่นี้ยังคงอยู่ที่ว่ากำเนิดของภูมิกายามีส่วนเกี่ยวข้องอย่างไรต่อการสร้างอดีตของสยามมันได้ผลิต หรือส่งผลกระทบต่อความรู้หรือวัฒกรรมชนิดอื่นอย่างไรเพื่อทำให้ความรู้หรือวัชกรรมชนิดอื่นสอดคล้องคล้อยตามอำนาจและความต้องการของภูมิกายาการพิจารณาประเด็นนี้จะทำให้เราเห็นถึงตัวอย่างอันสลับซับซ้อนแต่ชัดเจนถึงการที่วาทกรรมอันทรงพลังสองชนิดนี้เชื่อมผนึกเข้ากันได้อย่างไรและผลคืออะไรในความเป็นจริงนั้นความต้องการประวัติศาสตร์ใหม่ พอดาบเกิดขึ้นพร้อมกับภูมิกายาเพราะการมาของภูมิกายาก็ให้เกิดความพลิกผันต่อชีวิตของสยามการเขียนอดีตชนิดใหม่เป็นสิ่งจำเป็นต่อการสมานรอยแตกเลา้าของประวัติศาสตร์ที่ต่อเนื่องยาวนานอย่าลืมกดไลค์กด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆและเนื้อหาหน่าสนใจแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปบาย